เบนพัชระค่ะสำหรับคนที่เดินทางแล้วเมารถเนี่ยท่านทราบไหมขิงนี่แหละสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้วิธีการแสนง่ายค่ะก็เอาขิงเยอะหน่อยเอาไปต้มกับน้ำสักหนึ่งแก้วกาแฟพอเมื่อต้มไปเนี่ยก็จะได้เป็นน้ำเข้มข้นเข้มข้นแต่นี่น้ำของดิฉันเจือจางนะเข้มข้นหน่อยก็ยกขึ้นดื่มกินละค่ะก่อนเดินทางสักหนึ่งชั่วโมงสรรพคุณดีๆของขิงเนี่ยแก้อาการตามที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นได้เลยล่ะค่ะค่ะนี่แหละเป็นสรรพคุณดีๆของสมุนไพรไทยเราขิงล่ะค่ะถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแล้วกดติดตามดิฉันไว้เมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกพวกท่านล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ